ไปประเคนที่ฝาลูกปืนอีกด้านนึงนะคะทาจาระบีแดงก่อนที่จะตอกกลับเข้ากับตัวปั๊มแล้วก็ประกบเข้าไปกับตัวปั๊มจากนั้นก็ขันน็อตอันนี้เป็นก้านสูบหลังจากที่เราประกบฝาตันเข้าทั้งสองข้างเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เล็งให้ลูกปืนเนี่ยอยู่ตรงกลางลูกปืนเข้าเหวี่ยงเนี่ยอยู่ตรงกลางของก้านสูบจากนั้นเราจะล็อกน็อตนะคะน็อตตัวนี้เราจะต้องใส่แหวนสปริงด้วยเพื่อกันมันคลายออกนะคะตัวนี้นี่ล็อกน็อตอ่ะล็อกน็อตพอเราล็อกน็อตเนี่ยก้านสูบทองเหลืองก็จะบีบเข้ากับลูกปืนนะคะซึ่งลูกปืนเนี่ยเขาก็จะอยู่ที่ตรงกลางของข้อเหวี่ยงเพื่อให้เกิดความแน่นในการใช้งานไม่หลุดนะคะถ้าหลุดขาดหักเลย หลุดไม่ได้นะคะถ้าหลุดข้อเหวี่ยงหักแน่